สำนักงานคปภ.ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนอุ่นใจด้วยความคุ้มครองด้านประกันภัยเมื่อวันที่20ธันวาคม2565ดร.สุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2566และงานแถลงข่าวเปิดตัว2กรมธรรม์ใหม่กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัยคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาทและกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยปีใหม่สุขใจบ้านปลอดภัยคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาทโดยทั้ง2กรมธรรม์มีระยะเวลา30วันภายใต้แนวคิดรถพร้อมคนพร้อมประกันพร้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่และการโดยสารปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวรวมถึงรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สินอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เตรียมความพร้อมและระมัดระวังนะครับใน3เรื่องนะครับนั่นก็คือรถพร้อมนะครับประการที่2ก็คือคนต้องพร้อมและส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนอกจากจะรถพร้อมคนพร้อมแล้วเนี่ยประกันต้องพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของประกันภัยพ.ร.บ.ซึ่งเป็นประกันภัยรถภาคบังคับอันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนต้องเช็คเลยนะครับถ้าทำแล้วต้องดูว่าประกันหมดอายุหรือเปล่านะครับและถ้ามีประกันรถภาคสมัครใจก็จะยิ่งดีช่วยเสริมอีกส่วนนึงที่เราจัดเป็นคู่ขนานกันไปเป็นการแถลงข่าวเปิดตัวกรมธรรม์พิเศษนะครับซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยนะครับซึ่งเป็นประกันภัยกลุ่มนะครับมีสองกรมธรรม์นะครับก็คือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัยเนี่ยตัวนี้นะฮะและปีนี้เนี่ยเรามาทำเป็นแพ็กเกจคู่นะฮะมีทั้งตัวนี้ด้วยและมีกรมธรรม์ประกันภัยประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจบ้านปลอดภัยเวลาเราจะใช้รถใช้ถนนแน่นอนที่สุดก็เรามีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงนะครับและขณะเดียวกันเมื่อเดินทางไปแล้วเนี่ยนะครับจากบ้านก็จะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ระบบประกันภัยคุ้มครองช่วยท่านในการคุ้มครองทั้งในส่วนของการเดินทางและในส่วนของบ้านซึ่งราคาเบี้ยประกันภัยเนี่ยถูกมากก็คือ10บาทนะครับคุ้มครอง30วันนะครับเงื่อนไขการคุ้มครองถ้าเป็นประกันภัยอุบัติเหตุก็คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทถ้าเป็นประกันอัคคีภัยก็คุ้มครองสูงสุด 30,000 บาทในช่วงเทศกาลปีใหม่อยากให้พี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังมีความสุขด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ปลอดภัยนะครับด้วยการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัยครับคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ